เบลล่ายังเชื่อในความรักจังหวะนี้มองไปทางไหนก็มักจะเจอเธอคนนี้เสมอเบลล่านางเอกที่กำลังเฉิดฉายเป็นอย่างมากแม้ว่าในเรื่องของความรักนั้นจะไม่ได้เป็นอย่างฝันที่ได้แยกทางกับพระเอกที่คบกันมานานและไม่นานมานี้ฝ่ายชายก็ออกมาประกาศด้วยตนเองว่าจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอีกด้วยหลายคนจึงหันไปสนใจนางเอกสาวแต่เบลล่าก็ได้ออกมาตอบแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงเธอก็ยังยินดีและหวังดีกับหนุ่มเวียอยู่เสมอส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่นั้นก็ได้บอกว่ามีคนเข้ามาบ้างแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่ในตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องงานแทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากให้ครอบครัวสบายก่อนช่วงที่ผ่านมาก็มีเวลาได้พักผ่อนบ้างได้อยู่กับบ้านดูแลตัวเองบ้างอยู่กับสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้เท่านี้ก็สบายใจแล้วเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องพยายามหาใครเพราะสามารถมีความสุขอยู่รอบตัวส่วนเรื่องที่แฟนๆเชียร์กับหนุ่มป๊อปตอนนี้ก็เป็นเพียงพี่ชายที่น่ารักและยังไม่ได้ลองมองกันในมุมอื่นๆเลยส่วนตัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดมีใครเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นคนนอกวงการและเธอก็จะขอให้เราเป็นเพื่อนกันไปขออยู่อย่างนี้ไปก่อนถ้าจะมีความรักอีกทีขอให้เป็นหนุ่มอารมณ์ดีพร้อมด้วยวุฒิภาวะรุ่นนี้แล้วคงไม่มีสเปคแล้วถ้าครอบครัวโอเคและตัวเราโอเคมีความสุขในแบบเดียวกันเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านดีมีสไตล์.com ขอบคุณค่ะ